เป็นข่าวที่ทำเอาทั้งคนบันเทิงและแฟนรายการทีวีต่างตกใจและส่งกำลังใจให้อย่างหนักกับอาการป่วยของเสนาโค้กสมชายเปรมประภาพงศ์พิธีกรรายการทีวีเมื่อกว่า30ปีที่แล้วหลังมีข่าวป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายจนต้องขายบ้านเพื่อมารักษาตัวโดยสมชายเกิดเมื่อวันที่3กันยายน2502ปัจจุบันอายุ61ปีจบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2521มีเพื่อนร่วมรุ่นอาทิเจี๊ยบวชระปานเอี่ยมตัวสรัญญูวงกระจ่างจิกประภาสชนสลานนท์ดีนิติพงษ์หอนาคและที่นี่ก็เป็นประตูให้สมชายได้ก้าวสู่วงการบันเทิงร่วมกับรุ่นพี่คณะสถาปัตยกรรมในนามซูโม่สำอางทำรายการทีวีที่ชื่อว่าเพชรฆาตความเครียดราวปี2527มีเนื้อหาเชิงล้อเลียนรายการทีวีดังๆหรือจิกกัดสังคมแบบขบขันจนสร้างเรตติ้งให้กับช่อง9ยุคนั้นเป็นอย่างมากและยังเป็นต้นแบบให้รายการทีวีสไตล์นี้ในยุคต่อมาอาทิแบบว่าโลกเบี้ยวทีวีเบอร์ๆและกลุ่มนี้เคยถูกเรียกว่าตลกปัญญาชนเพราะพวกเขามีการศึกษาดีและไม่เน้นมุกหยาบคายซึ่งในเวลานั้นทุกคนรู้จักสมชายในนามซูโม่โค้กต่อมาเมื่อเพชรฆาตความเครียดยุติลงซูโม่โค้กและกลุ่มซูโม่สำอางบางส่วนอาทิซูโม่ตาปัญญานิรันกุลซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญและซูโม่ตุ๋ยอรุณภาวิไลได้มาเป็นพิธีกรรายการวาไรตี้บันเทิงที่มีการอำแขกรับเชิญในชื่อยุทธการขยับเหงือกเมื่อปี2532รวมกับเปิ้ลนาครศิราชัยแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาซึ่งทุกคนจะใช้ชื่อเรียกตนเองว่าเสนาธิการยกเว้นแหม่มสุริวิภาที่เป็นเลขานุการและรายการนี้ก็สร้างชื่อให้กับเสนาโค้กในฐานะหัวหน้าเสนาธิการอย่างมากต่อมามีรายงานว่าในปี2537เสนาโค้กได้จับมือกับเหล่าเสนาตั้งบริษัทบอร์ดสมายกรุ๊ปร่วมกับบริษัท JSL เพื่อผลิตรายการนี้แต่สุดท้ายก็ยุติออกอากาศลงในปี2540และช่วงปลายปี2541เสนาโค้กได้ร่วมกับกลุ่มแกซินีตั้งบริษัท 4+2 Entertainment โดยดำเนินกิจการจนถึงปี2548ต่อมาปี2549เสนาโค้กได้ร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อ All Entertainment ผลิตสื่อธุรกิจบันเทิงโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจนถึงปัจจุบันนอกจากงานพิธีกรเสนาโค้กเคยแสดงบทบาทสมทบในภาพยนตร์อาทิบ้านผีปอบ6นุกบินแหลกขอชื่อสุธี 3-4 ชาติเจนนี่กังวันครับกลางคืนค่ะรวมทั้งเป็นกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และเมื่อปี2562เขาได้กลับมารับบทเสนาโค้กเฉพาะกิจอีกครั้งในรายการยุทธการขยับเหงือก 5.0ก่อนจะเป็นข่าวเมื่อ11สิงหาคม2564ถึงอาการป่วยโดยสำนักข่าว PPTV ระบุคำสัมภาษณ์ของภรรยาเสนาโค้กยืนยันว่าสามีป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายประมาณ1ปีแล้วยอมรับว่าอาการน่าเป็นห่วงโดยครอบครัวเลือกที่จะให้กลับมารักษาตัวที่บ้านในกรุงเทพมหานครและยอมรับว่ามีการขายบ้านจริงแต่เป็นบ้านที่ไม่มีคนอาศัยและไม่ได้เอาเงินมาใช้หนี้โดยใช้เงินของครอบครัวจ่ายค่ารักษาที่สูงมากขณะที่หลายคนเมื่อรู้ข่าวก็ต่างให้กำลังใจเสนาโค้กให้หายกลับมาเป็นปกติในเร็ววันเช่นกัน